สวัสดีค่ะเจ้าแก่เจ๊อีกแล้วในช่องเจ้าแก่เดลี่นะคะกลับมากันอีกแล้วคลิปนี้ก็มารีวิวสกินแคร์เหมือนเช่นเคยนะคะก็อ่ะแบ็คกราวอาจจะจืดสักนิดนึงนะทุกคนยังไม่ปรับปรุงเดี๋ยวรอปรับปรุงสักนิดนึงนะคะจะเป็นสกินแคร์ตัวไหนนั้นไปรับชมรับฟังกันในช่องเจ้าแก่เดลี่กันเลยค่ะก่อนไปทุกคนอย่าลืมนะคะกด subscribe ที่มุมขวาเจ๊ด้วยกดติดตามเจ๊ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เจ๊ทำคลิปดีๆมาให้ดูกันต่อไปเรื่อยๆค่ะไปกันเลยเอาละค่ะสกินแคร์ตัวนั้นไม่ใช่อื่นไกลนะคือจะเป็นสกินแคร์ที่เจ้ไม่เคยลองใช้เลยแล้วก็อยากจะลองใช้นานมากแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีขวดแบบเทสเตอร์มินิมาขายวางขายเลยประมาณนี้แล้วราคาก็ไม่ได้แรงมากราคา200กว่าบาทจับจ้องได้จับตึ้งได้อะไรเงี้ยฉันก็เลยไปลองสอยมาคือประเด็นเดียวที่ฉันเห็นก็คือใช้ภายในไม่กี่วันน่ะเรื่องริ้วรอยหายชัดเลยฉันก็เลยโอเคน้องนางดีขนาดนั้นเชียก็เลยไปลองซื้อมานะคะตัวนั้นก็คือตัวนี้นั่นเองชะเลยตัวนี้คือน้องนางชิเชโดนะคะชิเชโดอ่านดีๆก่อนชิเชโดไวเลนเคิลสมูทติ้งครีมนะคะเป็นตัวครีมที่เขาบอกว่าสรรพคุณของน้าคือลดเลือนริ้วรอยแล้วก็แบบช่วยเรื่องริ้วรอยมีส่วนผสมเยอะแยะตะแป๊ะไก่มากซึ่งฉันอ่านยังไม่หมดขออ่านให้ฟังก่อนนิดนึงคือจำไม่ค่อยได้เพราะว่าส่วนผสมนางเยอะมากสูตรนี้นะพัฒนาเพื่อผิวสวยจากลีโนเพื่อผิวสวยนะคะเทคโนโลยีสูตรพิเศษที่จับเอาตัวแอชเจอร์คือไม่รู้อ่านไม่ออกอาชิตาเบะเหรออาชิตาเบะหรือพืชชนิดหนึ่งของเกาะฮาจิโอจิมะของญี่ปุ่นอ่านยากมากที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นใบไม้ของวันพรุ่งนี้เฮ้ยใบไม้ของวันพรุ่งนี้เลิศอยู่เหมือนกันนะวันนี้ไม่มีแล้วต้องเป็นของวันพรุ่งนี้เท่านั้นนะเพราะเมื่อเราเด็ดใบของมันออกมาแล้วมันจะทำให้ใบใหม่ที่แบบงอกออกมาได้ทันทีนะในวันรุ่งขึ้นก็ซึ่งในส่วนผสมของใบไม้ตัวนี้จะช่วยเรื่องบำรุงผิวพรรณให้ดูสวยให้ดูดีแลดูมีสุขภาพอ่อนโยงอ่อนเยาว์นะแถมอีกนะคือมีตัวเนื้อคือตัวมีส่วนผสมอีกตัวเนื้อคือเป็นส่วนผสมของแร่ธาตุจากสาหร่าย3ชนิดนะมีสีเขียวสาหร่ายสีเขียวสาหร่ายสีน้ำตาลแล้วก็สาหร่ายสีแดงนะคะทุกคนเพื่อช่วยดูแลผิวให้มันมีความเพิ่มความสมดุลแล้วก็ช่วยปรับสภาพผิวสภาพเรียบร้อยภายนอกของเซลล์ผิวเนี่ยชั้นนอกสุดน่ะให้มันดูสวยเปล่งปลั่งมากยิ่งขึ้นและริ้วรอยแรกเริ่มขึ้นใหม่เนี่ยจะทำให้ริ้วรอยเนี่ยช่วยในเรื่องลดเลือนริ้วรอยที่จะขึ้นมาเนี่ยไม่ให้มีริ้วรอยเลยเด่นมากสรรพคุณนางเลิศมากเขาบอกว่าใช้ในช่วงกลางคืนปรุงผิวช่วงกลางคืนตื่นขึ้นมาจะทำให้ผิวแบบดูแบบโอ้ดูเหมือนเด็กดูมันผิวใสดูมันผิวแบบดูแบบกระจ่างใสดูแบบริ้วรอยหายชัดหายจาอะไรเงี้ยฉันก็เลยไปตามมาแกกระปุกนี้จะอยู่ที่ปริมาณ30 ml นะ30 ml วิเจใช้มานานมากบอกเลยว่าจัดจ้วงนางมานานมากนะเปิดออกมานางจะเป็นลักษณะอย่างนี้ในเห็นไหมเนื้อจริงๆของนางจะเป็นเนื้อคล้ายๆกระปุกสีนี้แหละกระปุกนางจะเป็นสีเหลืองๆอย่างนี้เนื้อนางค่อนข้างจะเป็นสีเหลืองคล้ายๆกันนะบอกเลยว่ามีความเป็นกลิ่นหอมมากแล้วก็แบบเห็นไหมสีของนางอ่ะเห็นชัดมั้ยจะให้ดูยังไงเนี่ยอ่ะดูอย่างนี้แล้วกันนี่ไงสีของนางจะแบบสีคล้ายๆกับสีกระปุกเลยเป็นสีออกครีมๆเหลืองๆ เหมือนกันเลยนะคะก็หอมกลิ่นหอมจริงๆเจ๊ใช้ช่วงกลางคืนแล้วรู้สึกว่าทาลงไปนะทาอันนี้สมมติเป็นหน้าของเจ๊เหมือนเดิมเช่นกันทาลงไปบอกเลยว่านางมีความซึมซาบซึมก็กดเซลล์ซึมเข้ากับผิวค่อนข้างจะโอเคนะดีมากเลยอ่ะไม่มีความหนืดที่เจ๊ชอบกว่าเนื้อคือไม่มีความหนืดไม่มีความเหนียวไม่มีความแบบอะไรเลยคือไม่มีอะไรเลยไม่มีความหนืดอ่ะฉันชอบสกินแคร์ที่ไม่มีความหนืดหน้าทาลงไปแล้วซึมเข้ากับหน้าได้โอเคได้เลิศได้ดีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตื่นขึ้นมาเจ๊จะชอบทางคืนเนาะตื่นขึ้นมาหน้าฉันนุ่มมากหน้าฉันรู้สึกว่าหน้าฉันจริงอยากให้ทุกคนมาจับมาตื่นขึ้นมาหน้าจะเหี่ยวขนาดไหนตื่นขึ้นมาทาตัวนี้ไปเสร็จแล้วหน้านุ่มมากก็บอกเลยว่าชอบในความที่แบบซึมเร็วแล้วก็ไม่มีความเหนียวเนื้อหนาตื่นขึ้นมาก็โอเคนะแบบรู้สึกว่าจับหน้าเรารู้สึกไม่น่านุ่มนะคะแนนกันเลยดีกว่าว่าคะแนนเต็ม5เจเขาให้ที่เท่าไหร่เดี๋ยวจะมีคนบอกว่าอีเจมองมานานมากเมามาเยอะเหลือเกินเคาะคะแนนสักทีนึงดีกว่าถ้าเคาะคะแนนนะแกจริงๆเลยถ้าคะแนนเต็ม5นะฉันให้ตัวนี้5คือไม่รู้อ่ะเจรู้สึกว่าเจชอบนะเรื่องริ้วรอยอาจจะไม่เห็นผลอาจจะไม่เห็นผลจ๋าอาจจะไม่เห็นผลชัดแต่ความแบบ
ตึงความนุ่มความแบบเป็นผิวเด็กคือความอะไรก็ตามฉันรู้สึกฉันชอบฉันจับจ้วงนางมากนะก็ถ้ามีกระปุกไซส์ใหญ่ฉันจะไปสอยไซส์ใหญ่มาแล้วก็เอาทานางไว้ทาเป็นสกินแคร์ลูกรักในกลุ่มของเจ๊ตัวนึงนะอันอย่าเพิ่งเชื่อเจ๊ละกันก็ลองไปเรื่อยลองไปตามกันดูนะคะช่วงนี้เขาแบบเปิดแบบนี้มาคือกระปุกเทสเตอร์แบบนี้ก็โอเคราคาสนุนอยู่ที่290บาทนะโอเคเลิศมากราคาถูกมากแล้วก็ดีมากไม่ได้แพงมากนะคะมีวิจารณญาณในการรับชมด้วยเพราะว่าผิวหน้าไทยผิวหน้าไทยไม่เหมือนกันอยู่แล้วผิวหน้าเจ๊อาจจะแบบใช้แล้วถูกจริตบางคนอาจจะใช้แล้วไม่ถูกจริตก็ได้ก็เอาไปลองเล่นลองตามดูนะคะอ่ะคลิปนี้มาแบบสั้นๆอย่างนี้แหละไม่สั้นหรอกเนาะยาวเหมือนกัน 5-6-7 นาทีแหละก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นจะมีการรีวิวตามกระแสหรือเปล่าหรือว่าจะรีวิวสกินแคร์ที่ใช้แล้วบอกต่อนะคะก็ติดตามเจ๊ด้วยนะคะคลิปนี้เจ๊ไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย เจ๊ด้วยนะเจ๊ลืมบอกไปละ